รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในช่วงเวลาไม่กี่ปีมานี้ชื่อของสุภาพสตรีท่านนี้กลายเป็นที่จับตาขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อหลายคนรู้จักเธอในบทบาทของผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขที่หลายคนตามหาตัวแต่คืนนี้เราจะมาพบกับอีกแง่มุมหนึ่งในชีวิตของเธอกันค่ะดร.ไก่ มัทนาปวีสารคุณมนตรีสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนนะคะกับรายการ Front Row เจาะรหัสรวยค่ะค่ะวันนี้หมอช้างพลาดขึ้นเรือไม่ทันนะคะคือเราสองคนนะคะบอกก่อนว่าวันนี้ต้องไดพาพี่มาขึ้นเรือนะคะเรียกว่าเป็นเรือพิเศษมากๆเลยสำหรับเปิดรายการไปไหนกันคะเนี่ยวันนี้คือวันนี้นะคะเราจะพบกับแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะที่ถือว่าเป็น Front Row หรือว่าแถวหน้าของประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นแถวหน้าของประเทศไทยเหมือนกันนะคะคือคุณฮาน่านั่นเองนะคะโดยวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์กันที่วังจักรพงษ์ค่ะเตรียมงานสุดเลยนะคะวันนี้ค่ะเรานะคะเหมาเรือส่วนตัวนะคะเป็นเรือเก๋ๆนะคะนั่งล่องริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยเลยนะคะไปกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เป็นไงบ้างคะเชิญค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มานะคะนั่งเรือกันมานะคะมาเจอน้องฮาน่าแล้วออกแขกพิเศษก็คือด็อกเตอร์ไก่สวัสดีค่ะรับเป็นตรงกลางเลยค่ะโอ้โหวันนี้ดีใจเนาะได้เจอด็อกเตอร์ไก่แล้วก็ได้เจอน้องฮาน่าด้วยแล้วก็พิธีกรรับเชิญของเราคือน้องฮาน่าเองนะคะฝากตัวนะคะใครเกิดแก่เจ็บตายมาไม่ได้ว่าป่วยนะคะที่ฉันพร้อมค่ะที่ต้องงั้นเราไปนั่งคุยในห้องกันดีไหมคะได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญให้กลับไปแต่ทำรายการมาดิฉันเทปมีเทปเนี่ยฉันอยากจะขอยืมสร้อยคุณไก่นะคะไปเล่นเปตองหน่อยจะดีเหรอคะพี่ก้องคะมันใหญ่ทำไมเปตองอะใหญ่อลังการมากสวยไหมคะมากมากค่ะพี่ก้องแซวดีๆนะเดี๋ยวหนูหมดความมั่นใจโอ้สวยมากมากแบบอลังมากมากเลยอะอนุญาตถามได้ไหมคะดร.ไก่ค่ะสนุนราคาทั้งหมดเท่าไหร่คะเนี่ยชุดเป็นของ Chanel ค่ะส่วนสร้อยก็มาจากร้านคุณหนึ่งสุริยนต์ค่ะราคาสร้อยก็อยู่ที่ประมาณ8ล้านกว่าบาทชุดก็400,000กว่าบาทไม่รวมไม่รวมนาฬิกากับแหวนใช่ไหมคะทั้งตัวตีไปเลย30ล้านถึงไหมคะเป็นไปได้ค่ะไม่ต่ำกว่า50ล้านวันนี้นะคะสำหรับสาวฟรอนท์โรของเรานะคะดร.ไก่ค่ะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยทุกคนรู้จักมากยิ่งขึ้น คิดว่าความสำเร็จเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไก่ยังไงบ้างคะเปลี่ยนได้เยอะมากเลยค่ะจากเดิมที่คุณไก่เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจพอกลับมาสามารถมีความสำเร็จใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถทำให้คุณไก่เนี่ยไปช่วยคนได้มากยิ่งขึ้นไปทำบุญทำการกุศลได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าคุณไก่เคยประสบปัญหาแล้วก็วันที่เราประสบปัญหาเนี่ยไม่มีใครช่วยเราแล้วพอวันที่เรากลับมามีอีกครั้งนึงอะไรที่เราช่วยคนอื่นได้เราก็อยากช่วยเพราะเรารู้ความรู้สึกของคนที่ไม่มีว่าเขารู้สึกยังไงค่ะค่ะคุณไก่พอจะพูดได้ไหมคะว่าปัญหาที่เจอณตอนนั้นเป็นยังไงคะคือคุณไก่เคยทำธุรกิจหลายๆอย่างนะคะในขณะในเวลาเดียวกันแล้วธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยพังเริ่มจากพังจากธุรกิจที่1เป็นธุรกิจโรงแรมแล้วก็โรงเรียนผลิตนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ hospitality ธุรกิจที่1มีปัญหาแล้วมันล้มเป็นโดมิโนไปทำให้ธุรกิจโรงพยาบาลธุรกิจโรงเรียนผลิตนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลมีปัญหาไปด้วยต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยตั้งตัวแทบไม่ติดเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันล้มเป็นโดมิโนอย่างเร็วมากความรู้สึกตอนนั้นที่ทุกอย่างล้มพังทลายหมดเนี่ยจิตใจตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
รู้สึกแย่มากๆค่ะพี่คือเราเนี่ยประสบความสำเร็จมาตลอดชั่วชีวิตเราไม่เคยเจอความล้มเหลวพอวันหนึ่งเรามีความล้มเหลวในชีวิตมันก็ทำให้เรารับไม่ได้พอรับไม่ได้มันก็เข้ามาที่จิตใจเราทำให้เราเนี่ยสู้มันไม่ไหวลุกไม่ขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันล้มทั้งยืนแต่พอเราตั้งสติได้สักพักนึงเรากลับมาลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้งนึงทำให้คุณไก่กลับมามีวันนี้วันดีๆอีกรอบนึงค่ะตอนนั้นที่พังทลายหมดเลยตอนนั้นไม่ทราบว่ามีน้องๆยังฮะคุณไก่มีลูก4คนค่ะในขณะที่ธุรกิจกำลังมีปัญหาฉะนั้นด้วยความเป็นแม่เนี่ยเราต้องดูแลทั้งธุรกิจดูแลทั้งลูกดูแลครอบครัวแต่วันนั้นเนี่ยคุณไก่ก็มีวิกฤตชีวิตรักคือเกิดการหย่าร้างในขณะที่ธุรกิจมีปัญหาฉะนั้นมันพังลงแบบชนิดที่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งประดาประดังเข้ามาเต็มที่เลยค่ะจิตใจตอนนั้นที่ห่วงลูก4คนตอนนั้นลูกยังเด็กมากใช่ไหมคะลูกยังเล็กมากค่ะยังเป็นเบบี๋กันอยู่เลยแล้วเราคิดจะหาทางออกยังไงตอนนั้นคะตอนนั้นต้องเรียนว่ามันมืด8ด้านไปหมดหาทางออกไม่เจอแต่ด้วยความซึ่งเราเป็นแม่แล้วความเป็นแม่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเป็นอะไรได้เราอ่อนแอนานไม่ได้เพราะเรามีลูกฉะนั้นคุณไก่ก็ตั้งหลักตั้งสติของตัวเองแล้วก็กลับลุกขึ้นมาบู๊ใหม่อีกรอบนึงสู้ใหม่อีกรอบนึงแต่ก็ทำด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วเดียวดายแต่ก็ทำได้แล้วก็ประสบความสำเร็จอีกครั้งนึงในชีวิตค่ะผ่านอะไรมาก็เยอะนะคะดร.ไก่แต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมทุกวันนี้จะเห็นได้เลยจากทั้งความสวยและความใจบุญของดร.ไก่นะคะเห็นว่าล่าสุดได้ไปมอบอุปกรณ์ด้วยกับทางมูลนิธิร่วมกตัญญูใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเป็นประจำเลยค่ะคุณไก่จะมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยในเรื่องของเวลาที่รถเกิดอุบัติเหตุนะคะเครื่องตัดถ่างที่เวลาเอาไปงัดแล้วก็ดึงผู้ป่วยเนี่ยออกมาคนเจ็บออกมาเราจะบริจาคเป็นประจำฉะนั้นรายได้ที่บริจาคเนี่ยคุณไก่ก็ต้องบอกว่าก็นำมาจากหนังสือที่คุณไก่เขียนแล้วก็หนังสือแต่ละเล่มก็เป็นเบสเซลเลอร์รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายคุณไก่นำมาช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างศาลาช่วยเหลือโรงพยาบาล อย่างล่าสุดนี่ก็เพิ่งจะติดต่อโรงพยาบาลรามาที่จะบริจาคในเรื่องของผู้ป่วยโรคมะเร็งคือทุกเล่มเลยหรือเปล่าคะตั้งแต่เล่มแรกจนถึงเล่มนี้เลยคือมันเริ่มอย่างนี้ค่ะคือเล่มแรกที่เขียนเนี่ยคุณไก่ตั้งจิตอธิษฐานตัวเองว่าขอให้ความรู้ที่มีเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขเนี่ยพรั่งพรูออกมาในขณะที่เราเขียนเพราะว่าเราไม่เคยเขียนมาก่อนเลยฉะนั้นเล่มที่1มันเป็นเล่มที่ยากที่สุดสำหรับคุณไก่แต่พอเล่มที่1ผ่านไปแล้วเป็นเบสเซลเลอร์เราก็เขียนเล่มที่2จนปัจจุบันเนี่ย7เล่มแล้วโอ้โหมี7เล่มเลยเหรอคะหนังสือทุกเล่มนะคะคุณไก่นำไปมอบให้องค์กรการกุศลนำไปสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างศาลาบำรุงพุทธศาสนาแล้วก็ยังมีเล่มนี้ค่ะเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาในชีวิตแล้วก็ต้องการกำลังใจดีๆต้องการทางออกดีๆซึ่งเล่มนี้เนี่ยคุณไก่เขียนจากประสบการณ์จริงในชีวิตในวันที่เราแย่ที่สุดแล้วเราผ่านมันมาได้ยังไงอ่านเล่มนี้เลยสำหรับคนที่ต้องการกำลังใจคุณไก่มอบมากี่องค์กรแล้วคะโอ้นับไม่ถ้วนเลยค่ะทำมาทั้งหมด8ปีแล้วอะค่ะฉะนั้นแต่ละปีเราก็บริจาคค่อนข้างเยอะเพราะว่าต้องขอบคุณผู้อ่านทุกท่านนะคะเพราะว่าหนังสือทุกเล่มที่คุณไก่เขียนเนี่ย คุณไก่นำรายได้ไปมอบให้องค์กรการกุศลได้ก็มาจากเงินของท่านผู้อ่านฉะนั้นต้องขอบคุณทุกท่านเลยค่ะก็คือได้ทั้งหมดเนี่ยนะจากการขายไม่หักค่าใช้จ่ายเลยไม่หักไม่หักเลยต้องสาธุกับดร.ไก่มากๆนะคะเบสเซลเลอร์ด้วยพี่ก้องรายได้จากที่ขายหนังสือเนี่ยมูลค่าเยอะมากก็ส่งบุญไปตามสถานที่ต่างๆหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยรีพิมพ์ออกมาหลายรอบมากแล้วก็ยังเป็นหนังสือซึ่งคนติดตามหาอ่านอยู่คุณก็เป็นความภาคภูมิใจของคุณไก่ในฐานะนักเขียนที่ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับศาสตร์ของพลังตัวเลขแล้วก็มีคนติดตามเยอะค่ะคุณไก่คะหนังสือของคุณไก่ทุกเล่มเนี่ยจะเป็นเบสเซลเลอร์ของร้านหนังสือแทบจะทุกร้านคิดว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้หนังสือของเรากลายเป็นเบสเซลเลอร์คะหนังสือของคุณไก่อันดับแรกเลยเราใช้กระดาษสวยสีสันสวยแล้วก็อ่านง่ายแล้วก็เรื่องของสาระความรู้ก็มีประโยชน์และที่สำคัญอ่านสนุกคนอ่านก็จะไม่เบื่อค่ะและที่สำคัญได้ความรู้มากๆเกี่ยวกับพลังตัวเลขซึ่งเมื่อคุณอ่านแล้วคุณก็ได้ประโยชน์นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างหน้านี้นะคะต้องชอบมากเลยเป็นการให้ข้อคิดที่ดีมากเวลาคนที่ทำงานหรือมีความกังวลอยู่ในใจเนี่ย ความกังวลไม่ได้ช่วยหยุดสิ่งเลวร้ายให้มันไม่เกิดขึ้นแต่มันเป็น
ตัวขัดขวางไม่ให้คุณได้สัมผัสกับสิ่งดีๆต่างหากอย่างคนไทยเขาบอกว่าอายุ25จะเป็นเลขที่เป็นเข้าเบญจเพสต้องบอกว่าคุณไก่เองไม่อยากพูดถึงเลขเบญจเพสเลข25เลยเนื่องจากว่าบางท่านก็มีปัญหาฟรอนต์โรว์เจาะรหัสรวยฟรอนต์โรว์เจาะรหัสรวยอันนี้ก็ลดนะคะคุณฮาน่าค่ะกับคุณไดอดีตได้ทำหน้าที่ของมันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วต่อจากนี้ไปก็เป็นหน้าที่ของปัจจุบันที่จะต้องทำสิ่งดีเพื่ออนาคตแต่ละเล่มเนี่ยใช้เวลานานไหมคะกว่าจะทำออกมาทีละเล่มคุณไก่จะเขียนหนังสือปีละเล่มค่ะส่วนมากก็ใช้ปีละเล่มถามว่าเวลาเขียนนานไหมไม่นานแต่ว่าออกปีละครั้งเพราะว่าคุณไก่พยายามถ่ายทอดความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยออกมาเป็นตัวหนังสือนะคะแล้วก็เขียนยังไงให้ผู้อ่านอ่านแล้วมีความสุขอ่านแล้วรู้สึกอยากติดตามหน้าต่อไปฉะนั้นหนังสือก็น่าจะมีเล่มต่อๆไปอีกเรื่อยๆเห็นบอกว่าไปทำบุญหลายวัดเลยใช่ไหมคะไปที่วัดไหนบ้างคะโอ้โหถ้าถามชื่อวัดเนี่ยบอกนานเลยค่ะเนื่องจากว่าไปเยอะมากส่วนมากจะไปสร้างโบสถ์ให้วัดแล้วก็เป็นวัดในต่างจังหวัดค่ะและที่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะที่ต่างประเทศจะเป็นประเทศพม่าค่ะไปช่วยวัดเขาสร้างเครื่องปั่นไฟทำให้วัดมีไฟก็ถือว่าทำประโยชน์แล้วก็ไปสร้างโบสถ์ให้กับประชาชนฉะนั้นถามว่าโบสถ์เนี่ยอยู่กับเราได้จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็สามารถที่จะใช้สิ่งที่คุณไก่สร้างเนี่ยให้เป็นประโยชน์ต่อจิตใจได้ค่ะแต่ว่าอยากรู้ในมุมมองของดร.ไก่ตัวดร.ไก่เองเนี่ยหนังสือเล่มไหนที่ชอบที่สุดต้องบอกว่าเหมือนเราเป็นแม่หนังสือคือลูกของเราเราคลอดเข้ามาทุกเล่มฉะนั้นแม่รักลูกเท่ากันมีในดวงใจไหมคะหนังสือทุกเล่มมีประโยชน์แล้วก็เป็นหนังสือที่คุณไก่รักหมดทั้ง7เล่มเลยค่ะแล้วก็น่าจะเล่มต่อๆไปก็รักเพราะว่าเราสร้างเขาขึ้นมาเราผลิตเขาขึ้นมาเราเขียนเขาขึ้นมาฉะนั้นถ้าถามว่าเล่มไหนคือดวงใจต้องบอกว่าทั้ง7เล่มทั้ง7เล่มไปเลยแต่ว่าไม่ได้เขียนหนังสืออย่างเดียวนะคะพี่ก้องไดคะมี YouTube ด้วยค่ะเป็นช่องของดร.ไก่เลยผลตอบรับเป็นไงบ้างคะผลตอบรับค่อนข้างดีมากค่ะถ้าเป็นไปได้คุณไก่อยากจะให้แฟนๆนะคะเพิ่มจำนวนมากขึ้นอยากให้ติดตามช่อง YouTube ของดร.ไก่รับรองว่ามีประโยชน์คุณจะมีความคิดแนวคิดดีๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันลองศึกษาลองติดตามดูนะคะในสังคมประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะจะมีหลายๆตัวเลขที่ว่ากันว่าตัวเลขนี้เนี่ยจะทำให้เกิดสิ่งต่างๆนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างสมมติว่าอย่างคนไทยเขาบอกว่าอายุ25จะเป็นเลขที่เป็นเข้าเบญจเพสใช่ต้องบอกว่าคุณไก่เองไม่อยากพูดถึงเลขเบญจเพสเลข25เลยเนื่องจากว่าบางท่านก็มีปัญหาที่สุดของชีวิตนะคะบางท่านก็ประสบความสำเร็จแล้วเจริญรุ่งเรืองที่สุดของชีวิตฉะนั้นมันมี2แง่2มุมมองแต่ยกตัวอย่างอย่างว่าเอาตัวเลขง่ายๆนะคะอย่างเลข13 13เนี่ยถามว่าถ้าเกิดตึกทั่วๆไปสร้างเกิน13ชั้นทำไมถึงไม่มีเลขชั้น13ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือในอเมริกาหรือในประเทศอื่นๆที่พูดภาษาอังกฤษเนื่องจากว่าเลข13เนี่ยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งมีความเชื่อว่าเป็น unlucky number การใช้เลขนี้เนี่ยทำให้ประสบปัญหาในชีวิตทำให้เกิดปัญหาหนักหน่วงในชีวิตแล้วก็ทำให้ชีวิตไม่ราบเรียบไม่เจริญรุ่งเรืองเหมือนเลขที่ไม่ค่อยดีเป็นเลขไม่ดีฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงค่ะค่ะเลข13ใช่ค่ะคุณไก่ค่ะเลข7เขาบอก7ปีอาถรรพ์ฝรั่งเขาบอกว่า7 years each ใช่ตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับตัวเลขไหมคะจริงๆต้องเรียนว่าไม่ทุกคู่นะคะบางคู่ก็ผ่านพ้น7ปีไปได้อันนี้คุณไก่มองว่าเป็นที่มุมมองของแต่ละคู่รักคือถ้าผ่าน7ปีเขาจะรอดตลอดรอดต่างแล้วประเด็นคือเขาเรียนรู้กันมาจนถึงวันนึงที่เขารู้สึกว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วมันเป็นการเรียนรู้ที่ใช้ระยะเวลานานถึง7ปีถ้าถามคุณไก่เลข7อย่างที่บอกฝรั่งที่พูดภาษาอังกฤษเรามีความเชื่อว่า
เลข7เป็นเลขนำโชคแต่คนไทยกลับมีปัญหาการเลิกราภายใน7ปีฉะนั้นคุณไก่อยากจะให้มองว่ามันเป็นที่คู่รักมากกว่าเราศึกษาเรียนรู้กันมาจนเรารู้ทุกอย่างของนิสัยซึ่งกันและกันถ้ารอด7ปีไปได้ก็อยู่ต่อถ้าเกิด7ปีไม่ไหวก็จบแต่ญี่ปุ่นก็มีตัวเลขที่ไม่ชอบเหมือนกันใช่ค่ะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเลข4เลข4ของญี่ปุ่นออกเสียงว่าชิไปตรงกับคำว่าชินุซึ่งแปลว่าตายอ๋อเหรอครับแล้วก็เลข9ของญี่ปุ่นคนไทยเลข9เป็นเลขมงคลแต่เลข9ของญี่ปุ่นไปตรงกับคำว่าคุซึ่งแปลว่าไม่เจริญรุ่งเรืองแล้วแต่นิดนึงนะคะต้องบอกว่าความเชื่อเรื่องของตัวเลขเนี่ยทุกประเทศมีหมดแต่ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับศาสนาแล้วก็ประวัติศาสตร์ประเพณีแต่ประเทศไทยเลข4เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเลขมงคลมากๆ มีเลข4เนี่ยถือว่าเจรจาแล้วได้เงินเป็นกอบเป็นกำ4หมายถึงการเจรจาที่เจรจาแล้วเป็นทรัพย์ได้เงินได้ทองฉะนั้นแต่ละประเทศความเชื่อไม่เหมือนกันฉะนั้นคุณจะค้าขายกับประเทศไหนก็แล้วแต่คุณก็จะต้องดูความเชื่อของตัวของประเทศนั้นๆด้วยแต่ประเทศจีนเลข4ไม่ดีประเทศจีนเลข4เขาออกเสียงเหมือนคำว่าซีฉะนั้นพอซีปุ๊บไม่ดีทันทีเลยแต่ต้องบอกว่าคุณจะค้าขายกับใครคุณต้องศึกษาความเชื่อของเขาด้วยยกตัวอย่างอย่างจีนเนี่ยนะคะคุณไก่เคยมีบริษัทคนรู้จักการขายลูกกอล์ฟแล้วใส่ลูกกอล์ฟ4ลูกใน1ถุงแล้วนำไปขายปรากฏว่าบริษัทไม่ทำกำไรเลยแถมสุดท้ายต้องพับม้วนเสือกลับบ้านเพราะว่าลูกกอล์ฟ4ลูกแปลว่าซีเขาก็เลยไม่ซื้อแต่ต้องบอกก่อนว่าประเทศไทยเลข4ดีมากนะคะเพราะเลข4หมายถึงการเจรจาที่ทำให้เกิดทรัพย์ค่ะมันมีอ๋อแต่ละประเทศก็มีความเชื่อต่างกันไปอย่างทะเบียนรถเหมือนกันเขาบอกมี131837ก็เป็นเลขที่ไม่ค่อยดีถ้ามีเลขอย่างที่พี่ก้องพูดเนี่ยส่วนมากรถจะถูกมีรอยขูดขีดอยู่เป็นประจำแล้วก็เลขรถกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นเลขกลุ่มที่ประสบอุบัติเหตุฉะนั้นไม่ควรเข้าใกล้อันตรายค่ะถ้าเกิดมีเลข3ตัวอย่างที่พี่ก้องพูดลองสังเกตดูนะคะรถของคุณผู้ชมทุกๆท่านรถคันนั้นจะเป็นรอยอยู่สม่ำเสมอเลยหิวหรือยังคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันแล้วเราก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะมีลูกสาวคนเก่งของดร.ไก่มาทานข้าวด้วยกันค่ะช่วงหน้าค่ะก็มีความรู้สึกว่าดร.ให้ความสำคัญระหว่างที่แบบเราจะทำงานเสร็จปุ๊บก็ต้องอยู่กับลูกความผูกพันระหว่างแม่ลูกที่สำคัญยังไงบ้างคะจับดร.สำคัญมากเพราะว่ามันส่งผลไปถึงสังคมของเราเลยนะคะ Front Row เจาะรหัสรวย Front Row เจาะรหัสรวยแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราก็เรียงรับรองดร.ไก่นะคะด้วยอาหารของวังจักรพงษ์ค่ะคุณฮาน่าขาเป็นไงบ้างคะขอแนะนำอาหารเลยนะคะปกติอยากบอกเลยว่านี่เป็นเมนูที่ฮาน่าชอบบางวันที่เขามาทานอาจจะได้เป็นเมนูอื่นอันนี้คือรีเควสเลยอันนี้ก็คือผักผัดผักนะคะอันนี้พะแนงไก่อร่อยอร่อยนะคะต้มยำกุ้งเป็นซุปนะคะปลาทอด3รสนะคะน้ำพริกกะปิค่ะแกงปูใบชะพลูค่ะแล้วก็นี่เป็นปลาดุกผัดพริกอร่อยมากทานทุกเมนูเลยอยากจะให้ลองทานแต่ก่อนจะทานเราต้องเปิดผ้าอบขึ้นมาก่อนนะคะนี่ค่ะเป็นข้าวกล้องข้าวของก้องเองค่ะข้าวของก้องเองค่ะนั่นแหละค่ะอยากให้ชิมนะคะเดี๋ยวก้องจะลองชิมคนแรกเลยค่ะได้เลยค่ะปกติที่นี่ก็รับจองดินเนอร์นะคะก็ติดต่อกันมาได้ที่จักรพงษ์ไดนิ่งนะคะขออนุญาตขายนะนิดนึงนะคะดร.ขออนุญาตได้ไหมคะได้เลยค่ะดร.ขาอยากให้ดร.ชิมทุกอย่างได้เลยค่ะคุณฮาน่าเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดร.ขาข้างๆนี้คือน้องเมอร์เซเดสค่ะลูกสาวคนที่3ของดร.ไก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเมอร์เซเดสเองที่ตอนนี้นะคะมีการโคฟเวอร์เพลงนะคะและกำลังเป็นที่ฮือฮาอยู่ในโซเชียลอยู่เสียงเพราะมากเสียงเพราะโอ้น้องเสียงเพราะจริงๆเลยเรียนมาก่อนไหมเปล่าลูกเพิ่งเริ่มเรียนจริงจังเมื่อต้นปีที่แล้วเองค่ะเรียนร้องเพลงแล้วก็เรียนแรปด้วยกันอ๋อเรียนแรปด้วยแรปได้ด้วยหรอแรปให้พี่ฟังหน่อยสิได้อะไรแรปสิ
I'm explain why you probably never see me. I push in Lamborghini, shake a magic like Houdini. My body shaped like genie, but to dreamy was a teeny. Yes, I turn to get tighter, so he's dreamy when he beat me. I go hard with the boob, Vicky Watt, skim the loot. I'm a classy millionaire, bitch just ain't got the cooch. C-U-T-H, cause he can't spare it either. If I call him, then he's coming home, running direct theater. เห็นไหมล่ะไหนฮันน่าลองแรปบ้างสิคะไม่ได้เลยค่ะทางร็อกอะค่ะตามสามีสิบล้อค่ะทันไหมลูกทันสามีพี่ฮันน่าเขาไหมไม่น่าทันค่ะเป็นตัวไก่ทำไหมคะค่ะทันนะคะสามีเขาหล่อไหมฮะน่ารักค่ะน่ารักทั้งสามีทั้งภรรยาเลยค่ะขอบคุณค่ะดร.ไก่ค่ะวันนี้ไห่แม่อุตส่าห์เปิดวังจักรพงศ์นะคะให้เราเลยนะคะถามดร.นิดนึงดร.ชอบพาน้องเมอร์เซเดสไปทานข้าวนอกบ้านบ่อยไหมคะโดยปกติครอบครัวเราจะเป็นครอบครัวสายบันเทิงจะออกไปทานข้าวนอกบ้านเป็นประจำเวลาไปเราก็จะมาโหวตกันว่าสัปดาห์นี้คิวของใครเป็นผู้เลือกเพราะว่าเราอยู่กันหลายคนฉะนั้นอาทิตย์นี้น้องเมอร์เซเดสเลือกอาทิตย์หน้าก็พี่สาวคนต่อไปเลือกแล้วเราก็ไปทานข้าวด้วยกันมีกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งคือวันอาทิตย์ค่ะน่ารักเนาะกิจกรรมครอบครัวเนาะแล้วต้องกลับมาทานที่นี่อีกนะคะได้เลยค่ะคุณอาณาแล้วก็ไก่มีลูกทั้งหมดกี่คนคะทั้งหมด4คนค่ะเป็นผู้หญิง3คนโตแล้วก็ลูกชายคนสุดท้องค่ะแล้วบทบาทของความเป็นแม่ของดร.ไก่เป็นแม่แบบไหนเป็นแม่แบบสตริกมากหรือว่าตามใจสปอยลูกหรือว่าเข้มงวดคะจริงๆคุณไก่เป็นคุณแม่ที่เหมือนเพื่อนกับลูกเนี่ยเราคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็ลูกจะมีอะไรก็จะมาคุยกับเราจะมาเล่าให้เราฟังแล้วก็จะให้คำปรึกษาเหมือนกับเราเป็นเพื่อนเพราะว่าสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยคุณแม่ของคุณไก่ค่อนข้างจะดุแล้วก็เข้มงวดเราก็คิดว่าเราไม่อยากให้ลูกได้แม่ที่เข้มงวดแบบนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันมีความอึดอัดมันมีความเก็บกดแต่ว่าพอสุดท้ายพอเราเข้ามาเลี้ยงลูกด้วยตัวเองเนี่ยมันไม่มีบทบอกเราว่ามันถูกหรือมันผิดแต่ที่รู้คือเราเลี้ยงลูกด้วยความรักฉะนั้นคุณไก่ก็จะเป็นคุณแม่ที่เหมือนเพื่อนมีอะไรก็คุยกันขอบคุณค่ะพี่แล้วรู้สึกไหมคะว่าคุณแม่กับเราเหมือนเป็นแบบพี่น้องเป็นเพื่อนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกค่ะเหมือนคุณแม่เขาจะสบายๆเวลาอยู่กับมือใช่ไหมคะเมื่อจะแบบกล้าเล่นมุกกับเขากล้าแบบพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยกล้าบอกทุกอย่างมีแฟนกล้าบอกไหมกล้าค่ะทำมั่นใจตอนนี้มั่นใจหรือยังคะยังไม่มีค่ะยังไม่มีแล้วคุณแม่ห่วงไหมคุณแม่ห่วงไหมถ้าส่วนตัวคิดว่าไม่น่านะคะจริงๆแล้วห่วงลูกทุกคนค่ะเราก็จะปล่อยลูกตามสบายให้เขามีชีวิตของเขาแต่ว่าก็อยู่ในสายตาแล้วก็อยู่ในการดูแลของเราตลอดขอบคุณมากค่ะเราอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆใช่ไหมคะใช่อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆตามภาษาแม่ทั่วๆไปละค่ะแต่ว่าลูกสำคัญที่สุดมีอะไรก็แล้วแต่เราจะเข้าใจเขาให้มากที่สุดเพื่อที่เขาจะไว้ใจเราแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้ในทุกๆเรื่องแล้วตอนนี้น้องเป็นที่สนใจในโซเชียลมีเดียมากยิ่งขึ้นแบบนี้มีความเป็นห่วงเพิ่มขึ้นไหมคะจริงๆถ้าถามว่าห่วงไหมก็มีความเป็นห่วงในฐานะของแม่แต่ก็มีความภูมิใจมากกว่าความห่วงเพราะว่าไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมีผลการเรียนที่ดีมากๆนะคะตอนนี้น้องเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์อินเตอร์ผลการเรียนดีมากแล้วก็ยังออกไปซ้อมเต้นแทบจะทุกวันออกไปซ้อมร้องเพลงแทบจะทุกวันฉะนั้นเขาได้ทำในสิ่งที่เขารักคุณไก่ก็ถือว่าเรามีความสุขลูกมีความสุขเห็นลูกมีความสุขเราก็แฮปปี้ไปด้วยแล้วอีคุณไก่สนับสนุนเต็มที่เลยไหมคะสนับสนุนเต็มที่เลยค่ะพี่อยากรู้คลิปเพลงที่ทำมาเนี่ยนะที่ครบว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะมันเหมือนกันจากความชอบส่วนตัวของเมย์เองใช่ไหมคะที่แบบไม่ชอบร้องชอบแรปเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็พอเพลง Blackpink ออกเนี่ยค่ะมันก็รู้สึกสนใจแล้วก็คิดว่าแบบน่าจะเอามาลองทำดูเนี่ยค่ะแล้วมันก็สนุกดีที่ได้ทำค่ะแสดงว่าแรงบันดาลใจแรกเลยเนี่ยเริ่มจาก Blackpink เหรอคะใช่ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกยังไงถึงแบบมีความรู้สึกว่าเอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มทำคลิปแล้วก็ลงใน YouTube ดีกว่าก็เหมือนเมื่อคิดมาตั้งนานมากๆแล้วค่ะว่าอยากทำแต่ก็เหมือนผัดวันประกันพรุ่งมาเรื่อยๆค่ะว่าเดี๋ยวรอก่อนละกันเดี๋ยวขอเลือกเพลงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมาเจอเพลงนี้แล้วเหมือนเวลาทุกอย่างมันลงตัวพอดีก็เลยทำเลยค่ะคุณแม่ช่วยไงบ้างส่วนใหญ่คุณแม่จะเป็นกำลังใจหลักเลยค่ะแบบว่าเหนื่อยไหมวันนี้ทำอะไรมาบ้างบอกว่าเรียนเก่งมากเลยเหรอคะมีเทคนิคในการเรียนยังไงบ้างคะใช่ส่วนตัวมือเลยนะคะต้องยอมรับว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนแต่ว่าจะไปอ่านกันช่วงสอบอะค่ะเหมือนช่วงการสอบมันก็จะค่อยเริ่มอ่านเงี้ยค่ะเพราะมันจะจำได้มากกว่าความจำดีเหมือนหนูเลยอ่านก่อนเข้าห้องสอบอ่านก่อนเข้าห้องสอบก่อนเข้าห้องสอบจะเป็นเด็กหัวดีค่ะพี่ก้องขาเป็นเด็กหัวดีแล้วก็เป็นเด็กที่มีความอดทนและมีความพยายามสูงมากโอ้โหค่ะพี่ก้องฮะ
ตกนะตกตลอดลูกเอ้ยมือพี่ก้องไม่ได้อ่านก่อนเรื่องเข้าห้องสอบพี่ก้องเรียนก็ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปแต่งให้ดร.แกงปูนะคะลูกแย่มพอของหนูอ่านก่อนเข้าห้องสอบเหรอคะใช่ค่ะก็อ่านก่อนแบบประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วหนูที่สงสัยทำไงอ่ะก็เสิร์ช Google ค่ะจริงเหรอใช่ค่ะโอ้แล้วหนูเข้าธรรมศาสตร์อายุเท่าไหร่คะตอนนั้นอายุประมาณ16ปลายปลายอุ้ย16ปลายๆก็ถือว่าเร็วมากเลยนะเร็วมากปกติเขาเรียนเร็วค่ะน้องเรียนเร็วปีนึงโอ้โหดรเร็วมากนะคะค่ะพอก้องเข้ามองเทพครั้งแรกก็มันก้องช้าไปหนึ่งปีแต่เป็นความภูมิใจของครอบครัวเลยนะคะเป็นความภูมิใจของครอบครัวเลยเพราะว่าอยู่ๆก็มาบอกว่าตัวเองสอบติดธรรมศาสตร์ทั้งที่เราไม่รู้มาก่อนเลยว่าน้องพยายามที่จะเข้าธรรมศาสตร์ขอบคุณค่ะเป็นเซอร์ไพรส์เหรอฮะเป็นเซอร์ไพรส์เลยค่ะแล้วทำไมเมอร์ไม่บอกคุณแม่ลูกว่าลูกกำลังจะสอบธรรมศาสตร์ตอนนั้นก็มีเรียนร้องเรียนเต้นอะไรนี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนพอออกไปอ่านหนังสือก็ไม่ได้บอกคุณแม่เท่าไหร่พอสอบติดก็เลยบอกทีเดียวเลยค่ะเก่งมากเนาะแล้วเรื่องการเต้นของเราล่ะเป็นพรสวรรค์หรือว่าพรแสวงคะลูกถ้าส่วนตัวเมย์คิดว่าน่าจะเป็นพรแสวงค่ะเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ได้เต้นเก่งเลยค่ะเหมือนแบบเริ่มจากศูนย์เหมือนกันค่ะแล้วก็ฝึกซ้อมเนี่ยหรอใช่ไปเรียนไหมคะไปเรียนอยู่ค่ะไปเรียนแทบทุกวันเลยค่ะเขาฝึกหนักมากเพราะว่าเขาพยายามในทุกทางทั้งเรื่องเรียนทั้งเรื่องของการร้องและเต้นเหมือนเขาไม่ทิ้งสักทางไม่ทิ้งเขาอยากให้พิสูจน์ว่าเต้นก็ดีเรียนก็เก่งใช่ค่ะใช่ค่ะดร.ขาก็อยากทราบว่าแล้วตอนที่น้องเมอเริ่มไปทางเต้นเนี่ยดร.ทราบเรื่องไหมทราบค่ะทราบตั้งแต่เริ่มต้นเพราะว่าลูกมาปรึกษาว่าหนูชอบจากการที่หนูไปดูคอนเสิร์ตหลายๆครั้งแล้วก็อยากจะร้องเพลงอยากจะเรียนเต้นคุณไก่ก็อนุญาตเพราะว่าคุณไก่ดูจากผลการเรียนแล้วลูกไม่เสียหายอะไรเลยแล้วเขาเป็นเด็กเรียนดีคือเขาไม่ใช่เด็กขยันแต่เขาเป็นเด็กที่เรียนดีมากคือช่วงระหว่างเทอมเนี่ยไม่ค่อยเห็นอ่านหนังสือเท่าไหร่แต่ว่าตอนช่วงใกล้สอบอ่านหนังสือจริงจังแล้วก็อ่านหนังสือดึกแต่ผลการเรียนของเขาเนี่ยถ้าไม่ผิดจากที่คาดเอาไว้อาจจะได้เกียรตินิยมโอ้ตายแล้วเก่งมากเลยมึงพี่ก้องคะปกติรายการ Front Row เจาะรหัสรวยของเรานะคะเราจะเจาะรหัสรวยแต่วันนี้ขอให้พี่ก้องช่วยเจาะรหัสดังหน่อยได้ไหมคะว่าดูจากหน่วยก้านแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่ก้องว่านะคะอย่างน้องเมย์เนี่ยถ้าเกิดชอบการแสดงเป็นคนชอบการแสดงไหมคะเคยลองไปแสดงแบบละครเวทีการกุศลอยู่บ้างค่ะแต่ยังไม่เคยลองแบบจริงจังพี่ว่าถ้าเกิดน้องเมอลองศึกษาเรื่องการเรียนเพิ่มการร้องเพลงเพิ่มนะคะฝึกเรื่องอย่าง acting เพิ่มเรื่องแดนซ์เรียนอยู่แล้วเนี่ยพี่ก็ว่าจุดหนึ่งเนี่ยคือหนูมีเสียงที่เป็นพรสวรรค์อยู่แล้ว พี่ว่าเสียงหนูเพราะแล้วก็สามารถที่จะเรียกให้คนมาสนใจได้แต่ต้องมีเทคนิคต่างๆในการเรียนเนี่ยให้หนูได้ลองดูว่าต้องทำยังไงเพิ่มเพื่อลองหาอาจารย์ที่เก่งเรื่องการสอนร้องเพลงแล้วก็สอนเรื่องการ actingก็จะให้การแสดงที่ออกมาที่แบบเวลาร้องเพลงจะมีอินเนอร์ของอารมณ์มากยิ่งขึ้นหรือว่าก้องว่าดีนะฮะดีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดนักร้องเนี่ยก้องถือว่าถือจะกลายเป็นดีว่าได้อาจารย์ด้านแอคติ้งสงสัยต้องอาศัยพี่ก้องช่วยหาให้แล้วล่ะค่ะช่วยแนะนำน้องเดี๋ยวเขาแอคให้เองเลยเดี๋ยวแอคให้เองเลยนะคะจริงๆเพราะว่าพี่ว่าอย่างที่น้องชอบเนี่ยมันมาตรงและอย่างหนึ่งคือก็อย่าทิ้งงานธุรกิจของคุณแม่ด้วยก็คืองานร้องเพลงงานบันเทิงเป็นงานแบบอดิเรกแต่งานของคุณแม่ก็คืองานหลักก็ต้องมาช่วยคุณแม่และลูกๆทั้งหมดคนไหนเหมือนคุณไก่มากที่สุดคะเหมือนกันคนละนิดคนละหน่อยอะไรอย่างน้องเมอร์น้องเมอร์ส่วนไหนเหมือนคุณแม่บ้างน้องเมอร์จะเป็นเด็กอารมณ์ดีเหมือนคุณไก่แล้วก็เป็นเด็กที่ชอบเอนเตอร์เทนเหมือนคุณไก่ฉะนั้นใครอยู่ใกล้ก็จะรู้สึกอบอุ่นนี่คือส่วนที่เขาเหมือนเราในความรู้สึกของคุณแม่ค่ะแล้วคุณไก่พาน้องเมอร์ไปทำบุญกับคุณไก่ด้วยตลอดเลยไหมคะส่วนมากลูกทุกคนเลยค่ะเมื่อไหร่ที่คุณไก่ทำบุญเนี่ยลูกๆจะไปด้วยตลอดแล้วก็เขาเองเขาก็จะตามอยู่ตลอดเหมือนกันถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปแล้วเขาไม่ไปเขาก็จะมีรู้สึกงอนนิดนึงว่าคุณแม่ไม่ชวนทำไมไม่เอาไปอย่างนี้เนาะมือห่วงแม่บ้างไหมตรงไหนบ้างที่ห่วงน่าจะห่วงเรื่องทำงานหนักค่ะเพราะว่าเหมือนเขาเป็นคนแบบชอบลงทุนชอบความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาเงี้ยค่ะก็เลยเป็นห่วงอยากให้พักผ่อนบ้างดูแลสุขภาพคุณแม่ทำงานหนักขนาดไหนที่เมย์เห็นตั้งแต่ตื่นมาก็บางทีคุณแม่ตื่นเช้ากว่าเมย์อีกครั้งแล้วเหรอแล้วกลับดึกไหมดึกค่ะเหมือนแต่ส่วนใหญ่ก็จะกลับเวลาพอๆกันค่ะเพราะว่าเมย์เรียนเต้นส่วนคุณแม่ก็ทำงานก็เป็นห่วงอยู่เวลาหนูห่วงคุณแม่หนูบอกคุณแม่ไงบ้างก็บอกว่าให้ดูแลตัวเองดีๆบ้างให้เหมือนใส่ใจการกินใส่ใจการแบบนอนอะไรอย่างเงี้ยก็จะยกหูหากันถึงบ้านหรือยัง
แล้วก็พอถึงบ้านแล้วก็มานอนเอาขาเกี่ยวกันก่อนที่จะเข้านอนจริงส่วนมากเราจะทำแบบนั้นกันในครอบครัวของเราก็มีความรู้สึกว่าด็อกเตอร์ให้ความสำคัญระหว่างที่แบบเราจะทำงานเสร็จปุ๊บก็ต้องอยู่กับลูกความผูกพันระหว่างแม่ลูกนี่สำคัญยังไงบ้างคะสำหรับด็อกเตอร์สำคัญมากเพราะว่ามันส่งผลไปถึงสังคมของเราเลยนะคะถ้าครอบครัวเรามีความกลมเกลียวมีความรักมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันทำให้ลูกมีสภาพจิตใจที่ดีเวลาเขาออกไปอยู่สู่สังคมเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นคนดีคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนด้วยฉะนั้นคุณไก่มองว่าไม่ใช่ครอบครัวเหนียวแน่นอย่างเดียวพอออกไปข้างนอกเขาก็จะดีกับเพื่อนเขาด้วยเพราะว่าได้ตัวอย่างจากในครอบครัวออกไปมีลูกสาวเนี่ยแม่ลูกเนี่ยนะคะก็ต้องมีการดูแลซึ่งกันและกันการแต่งตัวมีการดูแลให้กันและกันยังไงบ้างคะก็พากันไปช้อปปิ้งอยู่บ่อยๆเลยค่ะทุกวันอาทิตย์เลยค่ะลูกจะเป็นเด็กที่ชอบการแต่งตัวพอสมควรเลยฉะนั้นเวลาที่เราจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นชิ้นเป็นอันหรือว่าชุดไหนก็แล้วแต่ลูกจะคอยมีคอมเมนต์บอกกับเราว่าคุณแม่ขาชิ้นนี้สวยชิ้นนี้ไม่สวยนะคะช่วยเราตัดสินใจส่วนคุณไก่เนี่ยต้องบอกว่าเราตามแฟชั่นของเด็กวัยรุ่นไม่ทันฉะนั้นเขาอยากได้อะไรก็ตามใจเขาขออย่างเดียวคือไม่โป้น้องเมอร์เคยแบบแต่งตัวมาแล้วคุณแม่ไม่อนุมัติไหมไม่ให้ออกจากบ้านนะคะยังไม่เคยให้คุณแม่ดูเดินออกมาก่อนแต่ตัวเองเป็นสไตลิสต์ให้คุณแม่ใช่ไหมใช่โอ้น่ารักจังเลยน่ารักเนาะนี่อย่างคุณนะคะคุณทำไม่ได้เพราะว่าคุณมีแต่ลูกชายจริงช่วงที่เขาคุณแม่มีความทุกข์อะค่ะเราให้กำลังใจคุณแม่ยังไงคะส่วนใหญ่ก็จะคอยถามอยู่ตลอดนะคะแบบเป็นอะไรไหมน้ำตาจะไหลเป็นลูกที่ให้กำลังใจดีมากยังไงคะช่วยเหลือทุกอย่างเลยค่ะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดเลยเวลาที่เราทุกข์เราได้ลูกอยู่ข้างๆแล้วเขาเป็นเด็กซึ่งไม่เคยทิ้งคุณไก่เลยเป็นลูกที่ไม่เคยทิ้งแม่เลยฉะนั้นเมื่อไหร่ที่พูดถึงว่าย้อนกลับไปวันที่เรามีความทุกข์แล้วเราผ่านมันมาได้ยังไงต้องบอกว่าผ่านมันมาได้เพราะเขานี่แหละวันนี้เห็นบอกด็อกเตอร์มีอะไรมาเซอร์ไพรส์ด้วยใช่ค่ะทราบว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของคุณฮาน่าคุณไก่ก็เลยมีเค้กมาเซอร์ไพรส์ค่ะอ้าวตายแล้วเตรียมไปเองเลยน่ารักที่สุดเลยอ่ะอุ๊ยด็อกเตอร์มาใครคะมาพร้อมเพื่อนสนิทเลยค่ะก็เลยค่ะเชิญเลยค่ะพี่แหลมค่ะ Happy Birthday to you ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณมากเลยนะคะคิดถึงอะไรก็ขอให้ได้เกินกว่าที่ปรารถนาขอโทษนะคะขอให้ได้เกินแหวนเพชรที่ปรารถนาขอให้ได้ทุกสิ่งอย่างค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเมื่อดร.ดิชาสอนแล้วคุณไก่ก็นำวิชาเนี่ยกลับมาใช้กับคนไทยมาช่วยปรับจิตใต้สำนึกมาทำให้เขาเกิดพลังบวกในการใช้ชีวิตมีพลังบวกทุกอย่างก็ดีไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเพียงแค่เรายิ้มก็สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดFront Row เจาะรหัสรวย Front Row เจาะรหัสรวยคุณผู้ชมคะนอกเหนือจากเรื่องราวของตัวเลขแล้วนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของจิตใต้สำนึกหรือว่า NLP อยากให้คุณไก่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าคืออะไรคะนักวิทยาศาสตร์นักชีววิทยาหมอด้านจิตเวชแล้วก็หมอสมองในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ยุโรปศึกษาวิจัยมาหลายปีมากๆเพื่อค้นดูว่ามนุษย์ในแต่ละคนเนี่ยค่ะทำไมมีความล้มเหลวซ้ำๆทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จซ้ำๆบางคนมีความรักหรือสมหวังซ้ำๆนักวิทยาศาสตร์เข้าไปไขดูในสมองมนุษย์จึงถึงได้ค้นพบเจอว่ามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่านิวรอนไอ้เจ้านิวรอนนี่แหละค่ะมีลักษณะเหมือนเครือข่ายใยแมงมุมเวลาสมองคิดเครียดกังวลสมหวังผิดหวังมันจะส่งกระแสไฟฟ้าวัดเป็นไฟฟ้าได้จริงๆเพื่อเชื่อมต่อระหว่างเซลล์เป็นล้านๆเซลล์ในสมองส่งต่อกันไปมาเมื่อเราคิดลบคนที่มีความเครียดค้าขายแล้วเจ๊งทำอะไรแล้วไม่ประสบความสำเร็จมันก็จะส่งกระแสลบเซลล์ลบที่ส่งออกมาเป็นประจุไฟฟ้าเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายเป็นล้านๆเซลล์ยิ่งคิดลบยิ่งผิดหวังนิวรอนใหญ่ขึ้นจับกันเป็นเครือข่ายแข็งแรงเมื่อมันแข็งแรงนะคะคนคนนั้นจะมีลักษณะเครียดง่ายปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์บอกว่าเขามีกระบวนการปรับทางเดินของนิวรอนในสมองใหม่เราเรียกไอ้เจ้านี่ว่านิวโรแพ็คเวย์ค่ะทำให้เส้นทางของมันเปลี่ยนจากที่เดิมจากที่เคยคิดลบ
ขาบอกว่าสามารถปรับใหม่ได้มี2วิชาที่เขาเรียนกันอันหนึ่งเรียกว่า NLP มันเข้าไปปรับบุคลิกคนเข้าไปปรับจิตวิญญาณคนสามารถจะฟื้นให้นักกีฬาซึ่งหมดสภาพแล้วกลับมาได้เหรียญทองได้สามารถจะฟื้นฟูธุรกิจที่สิ้นหวังหมดเนื้อประดาตัวกลับมาเป็นเศรษฐีใหม่ได้และก็นี่ล่ะค่ะคือเหตุผลของการเปิดคลาสของคุณไก่คุณไก่คะคุณไก่ศึกษากี่ปีคะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยประมาณแล้ว7ปีค่ะคุณไก่เป็นศิษย์เอกของดร.ริชาร์ดแบรดเลอร์ซึ่งคุณไก่จะต้องเดินทางไปเรียนกับเขาที่ประเทศอังกฤษหรืออเมริกาแล้วแต่ว่าดร.ริชาร์ดจะเปิดคลาสสอนที่ไหนเมื่อดร.ริชาร์ดสอนแล้วคุณไก่ก็นำวิชาเนี่ยกลับมาใช้กับคนไทยมาช่วยปรับจิตใต้สำนึกมาทำให้เขาเกิดพลังบวกในการใช้ชีวิตชีวิตมีพลังบวกทุกอย่างก็ดีไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเพียงแค่เรายิ้มก็สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดค่ะแสดงว่าดร.ไก่ก็ต้องได้รับประกาศนียบัตรถูกไหมคะใช่ค่ะมาจากมหาวิทยาลัยใช่ค่ะในการที่จะสอนได้ด้วยใช่ค่ะคิดว่าปัญหาอะไรที่เหมือนจะยากที่สุดเลยในการที่จะช่วยทำให้เขาหลุดพ้นมาได้ค่ะส่วนมากคนเราจะมีปัญหาเรื่องของการเงินการงานและที่สำคัญคือความรักถ้าเราอกหักรักคุด มีปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจเราก็ไม่มีพลังที่จะเดินหน้าในการดำเนินชีวิตฉะนั้นปัญหามันก็หนีไม่พ้นการเงินการงานและความรักค่ะค่ะอกหักรักคุดช่วงนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เรื่องการเงินเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนคงจะเป็นหนักมากนะคะตอนนี้เพราะว่าเหมือนเศรษฐกิจจะไม่เอื้ออำนวยแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างดูเป็นอุปสรรคมากเลยตรงนี้ค่ะปัญหาอย่างเงี้ยถ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่มีความรู้สึกว่าวนไปวนมาวกไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยค่ะคุณไก่มีวิธีการยังไงให้เขาสามารถที่จะปลุกตัวเองให้หลุดจากตรงนั้นได้ไหมคะคุณไก่อยากจะบอกอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับที่เคยพูดไปเบรกที่แล้วนะคะว่าปัญหาเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแต่เรานำปัญหานั้นกลับมาคิดซ้ำทำให้เราเกิดความทุกข์ในใจเราแค่ลุกขึ้นสู้ปัญหาทุกอย่างก็จะสามารถแก้ไขได้ฉะนั้นคุณไก่ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเพื่อที่จะแก้ปัญหาเลยค่ะดร.ไก่ค่ะจิตใจที่ดีการคิดบวกจะทำให้เราเนี่ยมาเป็นแถวหน้าหรือว่าฟรอนท์โรได้ยังไงคะจริงๆต้องเรียนว่าเมื่อเรามีแล้วเรารู้จักแบ่งปันเราก็จะมีความสุขแล้วเมื่อมีความสุขคนรอบตัวก็จะมีความสุขไปด้วยฉะนั้นการเป็นฟรอนท์โรในที่นี้สำหรับคุณไก่ถือว่าเมื่อเรามีแล้วเรารู้จักแบ่งปันมันคือความสุขที่แท้จริงค่ะน้องเมอร์ขาค่ะได้รับอิทธิพลในเรื่องการคิดบวกจากคุณแม่อะไรบ้างคะก็อย่างเช่นมันจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเหมือนการก็ที่จะลองทำการแก้ปัญหาหรือว่าแม้กระทั่งการแบบแข่งกับตัวเองการพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะก็จะได้ผลมาจากคุณแม่หมดเลยค่ะดร.ไปเรียนคอร์สเกี่ยวกับ NLP มาและเอาอะไรบ้างที่เป็นแบบเด็ดๆที่มันให้มาบอกน้องเมอร์บ้างคะต้องบอกว่าลูกไปคลาสกับคุณไก่ด้วยเกือบทุกครั้งฉะนั้นเมื่อเขาเข้าคลาสต่อครั้งครั้งละ4ชั่วโมงเขาจะซึมซับสิ่งที่คุณไก่สอนในคลาสทำให้เขาเป็นเด็กที่มีอารมณ์ดีใครอยู่ใกล้ก็อบอุ่นแล้วก็เป็นเด็กที่สามารถแก้ปัญหาได้ภายในระยะพริบตาดีเลยค่ะงั้นวันนี้นะคะก็จะมีเกมเล็กๆมาเล่นกับน้องเมอร์นะคะเพื่อทดสอบว่าการที่เราเป็นลูกคุณแม่เนี่ยเราได้ดาวน์โหลดความแบบเป็นอัจฉริยะในเรื่องของ NLP เอาไว้ยังไงบ้างนะคะกติกาของเราง่ายมากเลยนะคะก็คือว่าเราจะมีคีย์เวิร์ดให้น้องเมอร์นะคะแล้วก็ภายใน3วินาทีน้องเมอร์จะต้องพูดให้ได้ว่าถ้าเพื่อนตกอยู่ในสถานการณ์นี้น้องเมอร์จะพูดกับเพื่อนยังไงให้หลุดออกจากความคิดนั้นได้พร้อมไหมคะอ่ะให้สบตากับคุณแม่เพื่อขอกำลังใจกันแป๊บนะคะโอ้โหให้ลูกสู้ใช่ไหมน้องเมอร์พร้อมนะพร้อมแล้วอกหักค่ะ3ไม่ใช่คนสุดท้ายในชีวิตค่ะเก่งมากต่อมานะคะต่อมานะคะอันที่2ค่ะcomfort zone พอแล้วก็ออกมาแล้วก็อาจจะเหมือนเจออะไรใหม่ๆอาจจะได้พัฒนาตัวเองอาจจะได้ลองสิ่งใหม่ๆขึ้นไปเรื่อยๆท้อไม่อยากแข่งต่อแล้วให้รักตัวเองเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วมันจะแบบมันอยากสู้ต่ออีกนี่น้องเมอร์เธอคืออนาคตโค้ชเลยนะเก่งมากเลยค่ะเทสคุณลูกไปแล้วตอนนี้ต้องถึงตาคิวนี่ต้องถามคุณแม่บ้างดร.ไก่นะคะก็เหมือนกันเลยเป็นคีย์เวิร์ดเหมือนกันนะคะอันแรกเลยค่ะดร.ขาคำว่าอุปสรรคอุปสรรคไม่มีจริงในโลกใบนี้ค่ะเสียดายค่ะ
เสียดายแต่เริ่มสร้างใหม่ได้ค่ะมาถึงคลาสที่สำคัญนะคะ NLP ดีกว่านะคะเอ๊ะดร.ไข่คะเปิดมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วคะทั้งหมด17ครั้งแล้วค่ะ17ครั้งที่ผ่านมาครั้งกี่คนนะคะจุคนครั้งละ 2,500 คนค่ะโอ้ได้ก็ประมาณ 40,000 กว่าคนแล้วมั้ยใช่ที่ผ่านมาเอ๊ะเราเก็บค่าใช้จ่ายป่ะคะไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะมาเข้าคลาสฟรีเพียงแค่ติดตามหน้าแฟนเพจเมื่อไหร่ที่เราประกาศรับสมัครผู้ที่จะร่วมเข้าคลาสคุณก็สมัครตามกติกาแล้วเราก็จะมีวิธีคัดเลือกแล้วถึงวันก็มาค่ะคือสมัครฟรีสมัครฟรีทุกอย่างฟรีหมดมาฟรี 2,500 คนนี่คือจะเป็นคนที่มีโอกาสลัคกี้จริงๆได้มาอยู่ในคลาสนี้นะแต่ว่าสมัครกันครั้งหนึ่งก็เป็นหลายหมื่นคนนะคะแต่ว่าเราคัดได้แค่ 2,500 คนตามความจุของห้องค่ะและผู้ที่เข้าคลาสก็จะกลับบ้านด้วยความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณภาพแล้วก็รักตัวเองรักครอบครัวมากยิ่งขึ้นคลาสใช้เวลาทั้งหมด4ชั่วโมงคลาสครั้งต่อไปจะมีวันที่7เดือนพฤศจิกายนซึ่งเราจะประกาศรับสมัครเร็วๆนี้ผ่านหน้าแฟนเพจยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะอ๋อแสดงว่าต้องรีบนะคะสุดท้ายนี้ดร.ขาถ้าตัวเรามีปัญหาหรือคนอื่นมีปัญหาวิธีการแนวความคิดที่จะทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากปัญหาตรงนั้นได้ควรจะคิดยังไงคะดร.คุณแต่อยากจะแนะนำว่าคนเราเนี่ยควรจะคิดบวกถ้าเจอเรื่องลบให้ตัดทิ้งแล้วคิดบวกฝึกคิดบวกวันละครั้งวันละ2ครั้งวันละ3ครั้งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอแล้วเราจะกลายเป็นคนคิดบวกแล้วทำให้ชีวิตของเรามีความสุขค่ะอ๋ออีกเรื่องนึงค่ะครอบครัวค่ะอยากจะให้ดร.ไก่พูดถึงครอบครัวนิดนึงค่ะครอบครัวถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตนะคะโดยเฉพาะมนุษย์แม่อย่างเราอยากจะบอกว่าการที่ลูกของคนนึงจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้เราต้องให้เวลาเขาอย่าเลี้ยงเขาด้วยเงินควรจะให้เวลาให้กำลังใจแล้วก็อยู่ใกล้เขาให้มากที่สุดเพื่อที่เขาจะได้เติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะถูกต้องน่ารักมากๆเลยนะคะวันนี้เรา2คนนะคะพร้อมกับคุณฮานาซึ่งตอนนี้ไปทำกับข้าวละก็ได้ก็คิดจากดร.ไก่เยอะแยะมากมายเลยนะคราวนี้ต้องขอขอบคุณดร.ไก่มากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องเมอร์ด้วยนะคะขอบคุณน้องเมอร์มากๆค่ะติดตามใน YouTube นะคะได้ค่ะน้องเมอร์ฝากได้มั้ยเกี่ยวกับ YouTube ของน้องเนี่ยค่ะ channel ของเมอร์ก็จะชื่อว่า M Mercedes ค่ะเป็น M M E R S E D E S ค่ะแล้วก็ Instagram นะคะเป็นชื่อเดียวกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะใครสนใจนะคะคอร์สNLP วันที่7พฤศจิกายนนี้จะเปิดเป็นครั้งที่17นะคะก็รีบสมัครได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่นะคะกับรายการฟันโรนะคะทุกวันพุธ4ทุ่ม53นาทีนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ